เอสกันตพงษ์ฉลองวันเกิดน้องวาเลนติน่าลูกสาวนะครับอายุครบ3ขวบแล้วดูสดใสแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตพงษ์หลังจากหายป่วยออกมาจากโรงพยาบาลได้กลับมาอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะครับภรรยาคิตตี้และน้องวาเลนติน่าลูกสาวตัวน้อยน่ารักนะฮะและโมเมนต์อบอุ่นน่ารักของครอบครัวล่าสุดที่พีเอสกับภรรยานะครับได้จัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับน้องวาเลนติน่าที่อายุครบ3ขวบนะครับลูกสาวแฮปปี้มากได้เป่าเค้กหลายก้อนเลยทีเดียวพ่อแม่ลูกก็แต่งชุดธีมสีชมพูปาร์ตี้เล็กๆแต่อบอุ่นน่ารักมากนะฮะทางด้านของคิตตี้ภรรยาของพีเอสนะครับก็ได้เขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดลูกสาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับประมาณว่าสุขสันต์วันเกิดแสงสว่างของพวกเราความสุขของพวกเราเจ้าหญิงน้อยๆในใจของพวกเราพวกเรารักหนูมากวาเลนติน่านะฮะทางพีนิวก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์กับน้องวาเลนติน่าด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสุด.com และขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ